มีเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้นะคะไปทวงหนี้จากลูกหนี้ที่เป็นแบบหนี้ค่าแชร์ครับคือไม่จ่ายสักทีโทรศัพท์ทวงไปเป็นร้อยร้อยสายปรากฏว่าไม่จ่ายเลยแต่รู้นะว่าลูกหนี้คนนี้อยู่ที่ไหนเจ้าหนี้เขาก็เลยไปถึงที่เลยค่ะแล้วก็มีภาพนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันค่ะทีเมาค่ะแชร์วับหรือฮะไม่วับหรือผ่อนร่องวันเลยจ่ายไม่จ่ายแต่เลือกจริงจริงหนูเร่งดีกันแล้วจ่ายไม่จ่ายแม่ต้องรู้โต้นี่จะเหน็บความตัวสักนิดหนึ่งโต้เกลอยรอยใช่ได้แล้วเดี๋ยวทุกวันต้องมาถึงว่ามันปลื้มในระคำตอนถึงว่าปลื้มแบบอ่ะย้อนมันปลื้มนี่มึงยังตั้งอันภายนี่มึงยังหันอะไรตั้งถึงจ่ายใจมึงว่ามันปลื้มในตาไก่โก้งครับใจไปมึงโอ้เอ้าดูตอนแรกนึกว่าจะไม่มีเรื่องค่ะก็คือไปทวงเฉยๆที่วงไพ่นกกระจอกก็กลายเป็นนกกระจอกแตกรังเลยหลังจากนั้นนะคะก็คือเจ้าหนี้พูดก็แล้วโทรหาก็แล้วมาเจอหน้าเจอตัวแบบนี้ก็แล้วสุดท้ายต้องทวงด้วยเท้าถีบซะเลยขออภัยจริงๆอาจจะเป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในวงไพ่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชมคือเดินเข้าไปในบ้านที่เขากำลังตั้งวงเล่นไพ่นกกระจอกกันอยู่มี2วงนะแล้ววงเนี้ยลูกหนี้นั่งอยู่เสื้อสีดำเนี่ยก็กำลังคลี่ไพ่นกกระจอกตัวไพ่กันอยู่เลยนะคะครับแล้วก็ไปทวงถามค่าแชร์ที่ค้างไว้2วันบอกว่าโทรมาเป็นร้อยสายโทรศัพท์อยู่ไหนก็อยู่ตรงหน้านี่แหละแต่คว่ำหน้าโทรศัพท์แล้วไม่เปิดเสียงเอาไว้ค่ะนะไม่ยอมจ่ายเขาก็เลยโมโหค่ะว่าเอ๊ะมีเงินมาเล่นไพ่แต่ทำไมไม่มีเงินจ่ายค่าแชร์ก่อนหน้าที่จะแบบถวายบาทาไปนะคะก็มีการขอโทษทุกคนที่อยู่ในวงไพ่บอกว่าเหลืออดแล้วจริงๆค่ะแล้วทีนี้ลูกหนี้เขาก็ตอบกลับมาว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาสิยังไม่ทันจบประโยคดีเลยค่ะเท้าถึงหน้าเท้าถึงตัวเป็นที่เรียบร้อยพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะเสียงวิจารณ์เจอเยอะเลยค่ะมุมนึงก็เห็นใจเจ้าหนี้มุมนึงก็บอกว่าแหมไม่น่าจะไปใช้ความรุนแรงขนาดนี้ล่าสุดมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยให้แล้วนะคะก็คือคุณตำรวจนั่นเองคุณตำรวจมาถึงที่ไม่ได้มาเคลียร์ลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะคะมาจับวงนกกระจอกค่ะอ้าวยังเล่นกันอยู่ยังเล่นกันอยู่คุณตำรวจเลยมาช่วยเคลียร์แต่มาเคลียร์วงไพ่นี่ไปเจอนักพนันเล่นไพ่นกกระจอกกัน4คนนะคะมีหญิงวัย25ปีคนที่ถูกบุกไปทวงเงินด้วยถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ยึดอุปกรณ์เล่นไพ่ไปแล้วก็แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนันนะคะส่งตัวดำเนินคดีทีนี้ค่ะนักข่าวเราก็ไปถามฝั่งเจ้าหนี้ครับแล้วก็ลูกหนี้ที่อยู่ในคลิปแต่2คนไม่พูดนะบอกว่าเคลียร์กันแล้วไม่มีอะไรจบเรียบร้อยนี่ไม่ต้องถามแล้วนะเคลียร์เรียบร้อยใดๆก็คือวงไพ่ถูกจับค่ะเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเคลียร์คดีก่อนตอนนี้คดีไหนก่อนคดีค้างหนี้หรือคดีวงไพ่คดีวงไพ่ก่อนตำรวจอยู่ต่อหน้าขนาดนี้แล้วเกมโอเวอร์กันหมดเลยนะครับ